ไมค์บนนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคคุณพลพลได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างมิวสิกจากจังหวัดขอนแก่นให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอครับแต่ก่อนที่จะไปสุ่มเลือกเพลงที่ใช้ร้องในการแข่งขันเราไปชมเรื่องราวชีวิตและความฝันของมิวสิกกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะอายุ19ปีอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่บ้านไม่ใช่คนขอนแก่นค่ะเป็นคนหนองคายค่ะแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่รับงานก่อสร้างค่ะแต่พอมีโควิดตกงานก็ต้องมาอยู่ขอนแก่นค่ะพอมาอยู่ขอนแก่นค่ะก็ช่วยคุณน้าขายหมูกระทะค่ะแล้วก็คุณน้าก็แนะนําให้มาเปิดร้านหมูกระทะเป็นของตัวเองค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านค่ะแล้วก็ไปกู้เงินธนาคารมาค่ะ 300,000 รวมดอกเบี้ยด้วย 400,000 ค่ะตอนนี้ก็ผ่อนเดือนละ 12,000 ค่ะแรกๆที่เปิดร้านนะคะก็จะมีลูกค้าประจำค่ะแล้วก็ลูกค้าใหม่บ้างค่ะแต่พอนานๆไปเศรษฐกิจก็แย่ลงค่ะของก็ขึ้นราคาค่ะก็ใช้หนี้ไม่ทันค่ะตัวหนูเองไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายหมูกระทะค่ะแล้วก็มีงานร้องเพลงค่ะรับงานร้องเพลงเสริมค่ะหนูก็อยากกลับไปเรียนต่อค่ะแต่ว่าขั้นหนูกลับเรียนต่อพ่อแม่จะเหนื่อยมากค่ะตอนนี้ก็คิดว่าเก็บเงินส่งให้น้องเรียนก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยค่ะแต่ก่อนก็ทำงานก่อสร้างค่ะพอมาทำร้านตัวเองก็ยังมาเป็นหนี้ค่ะต้องหาเงินใช้หนี้ก็สงสารท่านค่ะตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่สบายเลยค่ะก็เห็นท่านทำงานตลอดตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยมากกับการใช้หนี้ค่ะหนูก็เลยอยากใช้หนี้ให้มันหมดไปค่ะฝากถึงพ่อกับแม่นะจ้าน้องมิวกับยายแล้วก็สิเฮ็ดให้พ่อกับแม่ภูมิใจได้ใส่หนี้ให้พ่อกับแม่ได้จ้าฮักพ่อกับแม่เด้อมิวสิกเป็นหนี้อยู่ 400,000 บาทง่ายๆใช่ค่ะเป็นหนี้จากอะไรลูกเพราะว่าที่เดิมเราทําแล้วแล้วที่เก่าอ่ะเจ้าของที่มันเค้าขอที่คืนค่ะทีนี้ก็เลยต้องย้ายที่ใหม่ไอ้ย้ายที่ใหม่มันต้องรื้อและสร้างใหม่เนี่ยก็เลยต้องกู้ทําไมจะร้องไห้แล้วเหรอลูกมันกําลังดีอยู่ใช่มั้ยมันเหมือนวิกฤตอ่ะมันกําลังดีทุกอย่างดีหมดพอต้องย้ายร้านเนี่ยปัญหาเกิดเลยไปสร้างร้านแป๊บเดียวก็โควิดนี่ไงจังหวะมันสำคัญมันตรงนี้เลยพอมันโควิดนี่โอ้โหลำบากเลยใช่ค่ะมันขายได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้เลยหนูต้องหยุดร้านกันไปกี่เดือนไม่เราไม่ปิดค่ะเราเปิดทุกวันเราเปิดแต่มันไม่มีคนมากินใช่ค่ะก็มีคนสั่งบ้างไหมมีค่ะแต่ว่าน้อยมากน้อยมากมันคือขาดทุนใช่ค่ะอยู่มาได้ยังไงหนูก็ทํางานด้วยจริงๆมิวสิกหาเงินเข้าครอบครัวกี่บาทก็ค่าเดือนนึงถ้าไม่มีโควิดก็จะ10,000ต้นค่ะ10,000ต้นก็เอาเงินเข้าครอบครัวด้วยการไปร้องเพลงเค้าเรียนด้วยนะแล้วเค้าร้องเพลงเฉพาะแค่เสาร์กับอาทิตย์เท่านั้นเองนะที่พูดเนี่ยแล้วหนูเป็นอะไรเป็นรับจ้างไปร้องตามร้านหรือว่าหนูไปร้องเค้าเรียกอะไรรถแห่หรือร้องอะไรยังไงลูกรถแห่บ้างเวทีบ้างแล้วก็ร้านเราร้านนั่งชิวร้านนั่งชิวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่เป็นเหมือนสวนอาหารแล้ววันนึงหนูร้องกี่ที่3ค่ะก็คือเช้าบ่ายเย็นอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็จะได้ค่าตัว3ครั้งใช่ค่ะวันนี้นะจ่ายหนี้จ่ายค่าเช่าที่จ่ายอะไรนะเดือนนึงเกือบ 20,000 บาทครอบครัวนี้เหลือเงินเดือนนึงกินกันกี่คน4-5คน5คนเหลือเงินอยู่ประมาณกี่บาทประมาณ20,000 20,000ใช่ค่ะ4คนต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะใครเรียนน้องส่งหนังสืออะไรก็ใช้ในนี้หมดเลยใช่ค่ะมันพอไหมพอนะคะว่าหนูอ่ะหาเงินเองได้แล้วไม่ขอพ่อกับแม่แล้วค่ะให้น้องดีกว่าน้องอ่ะใช้เงินใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ต้องดูแลหนูดูแลตัวเองแล้วก็เรียนด้วยใช่จริงๆฝันของมิวสิกหนูอยากเป็นอะไรหนูตอนแรกหนูอยากเป็นตำรวจค่ะอยากเป็นตำรวจใช่ค่ะตำรวจที่ร้องเพลงได้ใช่แต่ว่าพอไม่ได้เรียนต่อก็เลย
ขอพักไว้ก่อนตอนนี้หยุดเหรอใช่ค่ะพ่อกับแม่เหนื่อยแล้วแล้วด้วยภาระเยอะค่ะก็เลยขอหยุดไว้ก่อนให้น้องเรียนก่อนโธ่ถ้าไม่งั้นมันก็จะลำบากใช่ค่ะถ้าหนูเรียนด้วยค่ะใจจริงเราอยากเรียนต่อไหมใจจริงอยากเรียนต่อค่ะนั้นต้องสู้ให้ได้นะมิวสิกค่ะโอเคมาวันนี้จะร้องเพลงและอยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่ก็อยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็จะทำให้พ่อกับแม่สบายให้ได้ค่ะวันนี้มิวสิกจะเจอกับโชคดีในชีวิตบ้างหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเธอและครอบครัวพบเจอแต่ปัญหาวิกฤตชีวิตอยู่บ่อยครั้งเธอจะทำความฝันชำระหนี้ให้กับพ่อแม่ที่กู้มาทำร้านหมูกระทะเพื่อให้พวกท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลในเรื่องหนี้และได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงแข่งขันในช่วงหน้าครับ